ต่อนะคะที่1ประเด็นค่ะคุณผู้ชมในมุมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าหรือ Exim Bank นะคะล่าสุดสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแนวทางการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินค่ะส่วนจะสามารถช่วยเหลือได้ทุกรายหรือไม่นะคะทาง Exim Bank บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการด้วยว่าจะสามารถทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารวางเอาไว้ให้ได้หรือไม่เรื่องนี้คุณสุพันธ์มงคลสุธีค่ะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศหรือว่า Exim Bank เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการนะคะหรือว่าบอร์ดได้ประชุมสรุปแนวทางการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการสายการบินแล้วก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการส่วนจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ทุกรายหรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ของ Exim Bank หรือไม่ที่ผ่านมานะคะประชุมกันไปแล้ว1ครั้งมีแนวทางการดำเนินงานโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนด้านการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการด้วยว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์หรือเปล่าซึ่งทาง Exim Bank เขาก็ดูแลอยู่ส่วนจะมีข้อผ่อนผันอะไรเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาหากไม่ผิดกฎของทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็น่าจะให้ความช่วยเหลือได้เป็นรายกรณีไปทั้งนี้ทาง Exim Bank ก็ได้แบ่งหลักเกณฑ์การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อออกเป็น2ส่วนนะคะ1คือสินเชื่อ payroll ค่ะจะต้องมีผู้ถือหุ้นสัดส่วนเกิน 20% มาลงนามค้ำประกันโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน2คือสินเชื่อสำหรับหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจส่วนนี้จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะมูลค่า 60% ของสินเชื่อโดยขณะนี้ผู้ประกอบการสายการบินต่างๆก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอรับสินเชื่อซึ่งรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าการช่วยเหลือด้วยสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการรักษาการจ้างงานเอาไว้เป็นอันดับแรกเนื่องจากธุรกิจสายการบินมีการจ้างงานประมาณ 20,000 ตำแหน่งส่วนการสนับสนุนด้านสภาพคล่องเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจก็จะพิจารณาในกลุ่มสายการบินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นกลุ่มแรกๆเพื่อพยุงให้ธุรกิจสายการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยไปต่อได้ในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ